ับมาพบกันนะคะเกฟอร์เรนซ์ลุมค่ะหรือพี่ฟอร์ของน้องๆนั่นเองนะคะวันนี้พี่ฟอร์จะมาทำคลิปเฟเวอริทที่เคยตกลงกันไว้แล้วว่าทุกๆ2เดือนจะทำเพราะว่าถ้าให้ทำทุกเดือนเนี่ยพี่ฟอร์ยังไม่อินกับผลิตภัณฑ์พี่ฟอร์ก็เป็นของใช้ที่ชอบช่วงเดือนมีนากับเดือนเมษายนนะคะก่อนที่จะเริ่มคลิปนะคะพี่ฟอร์ขออภัยนิดนึงเนื่องจากว่ามีคอมเมนต์นะคะติ่งพี่ฟอร์บอกว่าไม่ชอบให้พี่ฟอร์แบบเวลาพูดอ่ะเหมือนเสียงแห้งหรือเสียงแหบอ่ะมันเป็นเสียงอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กอ่ะต้องขออภัยจริงๆนะคะถ้าสมมติว่าคนไหนที่ดูแล้วบอกว่าฟังแล้วมันไม่ค่อยรื่นหูพี่ฟอร์ต้องขออภัยจริงๆนะคะอ่ะขอเริ่มต้นเลยช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยชอบอะไรบ้างนะคะบอกก่อนเลยว่าพี่ฟอร์ชอบโลชั่นทาผิวอันนี้มากนี่จอห์นสันเบบี้นะคะอันนี้เป็นสำโรชั่นสำหรับทาผิวนะคะเป็นสูตรนมกับข้าวทำไมถึงชอบตัวนี้คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยพี่ฟอต้องบอกเลยว่าพี่ฟออะไปผิวแพ้ครีมอะไรก็ไม่รู้คือใช้อะแต่แล้วมันเป็นผื่นแดงๆขึ้นที่ขาขึ้นที่ก้นขึ้นที่แขนและตอนนั้นก็รู้สึกว่าเอ๊หรือว่าโลชั่นทาตัวของเราเนี่ยมันมีส่วนผสมของน้ำหอมแต่ปกติใช้แล้วก็ไม่แพ้เลยทีนี้ก็ขี้เกียจทาสเตียรอยด์ขี้เกียจทายาก็เลยแวะไปซูเปอร์แล้วก็ซื้ออันนี้มาใช้ปรากฏว่าใช้อันนี้แล้วแบบดีมากๆเลยแล้วก็เนี่ยจะหมดแล้วแต่ก็ซื้อแบบว่าเป็นสเปรย์มา1อันเพราะตอนที่ซื้ออันเนี้ยเขาจะมีแถมไอ้ครีมอาบน้ำขวดประมาณขนาดเนี้ยก็เลยซื้อมาชอบมากใช้แล้วรู้สึกว่า1ไม่แพ้แล้วก็ไม่ทำให้ผิวแห้งแล้วก็ให้ความรู้สึกว่ามันอ่อนโยนนะคะและตัวที่ชอบนะคะอีกตัวที่2นี่เลยเป็นครีมกันแดดของ PO Care ครีมกันแดดตัวนี้ทำไมถึงชอบอันดับแรกเลยนะคะคือเขาราคาประหยัดแล้วจริงๆอ่ะไม่คิดว่าของที่มีคุณภาพดีจะมาอยู่ในราคาขนาดนี้ค่ะนะคะ200ไปๆคือมันดียังไงแน่นอนคุณสมบัติของเขานะคะเป็นครีมกันแดดที่มีค่า SPF สูงถึง50 PA บวก C บวกนะคะก็คือกันแดดได้อย่างแบบโอ้เต็มที่เลยอ่ะเต็มสูบเลยแล้วก็สามารถเหมือนแบบเป็น all in one คือเป็นเมคอัพเบสได้เพราะว่าเนื้อของครีมกันแดดเดี๋ยวพี่ฟอร์จะขอไม่ได้ขอเปิดเลยแล้วกันเพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยเป็นจะเป็นสีชมพูอ่อนๆแล้วแบบว่าพอทาไปแล้วเนี่ยเขาจะให้ความเห็นไหมเดี๋ยวนะเขาจะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีความสะอาดไอ้ไม่ใช่มีความไบรท์จะไปพูดสะอาดใช่ไหมมีความไบรท์มากยิ่งขึ้นและเขาก็ทำให้การที่เราแบบเกลี่ยรองพื้นเนี่ยมันดูง่ายที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงเลยนะคะส่วนผสมที่อยู่ในครีมกันแดดหลอดเนี้ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาติคือไม่มีอันตรายต่อผิวนะคะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ปราศจากน้ำหอมปราศจากกลิ่นและอีกอันนึงที่แบบสำคัญมากคือเขาสามารถกันแดดได้ยาวนานเพราะว่าเขาเป็น very water resistant ก็คือสามารถกันแดดได้ยาวนานไปถึง80นาทีได้เลยนะคะในกรณีที่เราต้องแบบไปเล่นน้ำทะเลเนี่ยเขาก็สามารถกันแดดได้ยาวนานแต่ถ้าเกิน80นาทีแล้วเนี่ยพี่ฟอร์แนะนำว่ากรุณานะคะลุกขึ้นมาจากน้ำนะคะแล้วก็ทาครีมกันแดดซับลงไปอีกทีทับลงไปอีกทีต่อมาตัวที่3ยังคงวอแวร์กับสกินแคร์พี่ฟอร์ขอเริ่มจากสกินแคร์ไงนี่เป็นสครับขัดผิวนะคะอันนี้ของร้านวสันใช้ดีมากคือปกติพี่ฟอร์จะเป็นคนไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยได้ขัดตัวหรอกเพราะว่าไม่มีเวลาจริงๆอะได้มานานแล้วนะอันนี้แต่แบบว่าไม่ได้มีโอกาสใช้จริงจังแต่พอใช้จริงจังเรารู้สึกว่าราคามันไม่แรงแล้วก็แบบว่าเวลาที่เป็นสครับขัดผิวอะรู้สึกว่าเม็ดของเขาอะสามารถชำระล้างร่างกายได้แบบว่าสะอาดหมดจดมากๆพี่ฟอร์ก็เลยชอบมากๆนะคะของร้านวสันผลิตภัณฑ์ต่อมานะคะคนไหนที่เป็นคนผิวแพ้ง่ายก็น่าจะชอบอยู่แต่แนะนำนิดนึงว่าช่วงนี้อากาศร้อนบางคนอาจจะไม่ชอบพี่ฟอร์เนี่ยไม่ได้ใช้ตัวนี้ทุกวันนะคะใช้เฉพาะเวลาที่แบบตอนกลางคืนบางคนเปิดแอร์เย็นมากบางคนขี้ร้อนไงก็เวลาถ้าเราไม่ทาครีมเดี๋ยวมันจะแห้งนี่เลยค่ะนี่เดี๋ยวจะงงของนี่เลย The Body Shop นะคะตัวนี้เป็นครีมนะคะ Body Butter จะเป็นสูตร Almond Milk and Honey for Sensitive for Sensitive and Dry Skin ค่ะพูดผิดอันนี้นะคะดียังไงคือถ้าทากลางวันเนี่ยบอกเลยว่าเหนอะมากมันเหมาะกับแบบว่าเมืองหนาวหรือแบบเปลี่ยนที่ฟอร์เนี่ยเป็นคนที่ชอบเปิดแอร์แล้วก็นอนห้องแอร์แบบเปิดเย็นมากอะบอกเลยใครมานอนด้วยจะรู้ก็พอทาอันนี้แล้วรู้สึกว่ามันบอบบางนะคะมันอ่อนโยนมากๆเดี๋ยวพี่ฟอร์จะไปซื้อเป็นเนื้อโลชั่นมาเสริมทับนะคะใช้ดีมากๆอันนี้พี่ฟอร์ชอบมากๆเลยนะคะต่อมาอันนี้จริงๆอ่ะจะทำตั้งแต่เป็นเฟเวอริตของเดือนมกราคมพาแล้วแล้ววันนั้นทำคลิปเสร็จเฮ้ยลืมทำอะไรลืมบอกตัวนี้ค่ะขออัปเดตนิดนึงเคยมีน้องนะคะเข้ามาเม้นน้องเขาอยู่ลอนดอนพอดีพี่ฟอร์ถ้าใช้ดีบอกต่อน้องด้วยนะเนี่ยตัวนี้นะคะเป็นแชมพูที่เหมาะสำหรับคนเซนซิทีฟนะคะเพราะว่า
ขาไม่มีส่วนผสมของสารกันเสียไม่มีส่วนผสมของคัลเลอร์ไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมต่อมานี่ค่ะเป็นตัวนี้ cleansing oil ตัวนี้ทำไมถึงต้องชอบปกติเนี่ยพี่ฟอนานมาแล้วเคยใช้ cleansing oil ได้แต่ในปัจจุบันเนี่ยใช้ได้แค่อยู่ยี่ห้อเดียวนั่นก็คือของ Tree เพราะที่ใช้ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้ยต้องถูกกว่าของแพงใช้แล้วทำไมต้องแบบเช็คของถูกไม่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยคือของ Tree เนี่ยส่วนผสมหลักๆเลยอ่ะมันเป็นส่วนผสมมาจากธรรมชาติเป็น essential oil จากธรรมชาติคือเขาไม่ได้ใช้ mineral oil นะคะ mineral oil เนี่ยมันเป็นน้ำมันที่แบบว่าสังเคราะห์อ่ะมันอันตรายมันเสี่ยงต่อการที่แบบมันจะอุดตันแต่ของ Tree ไม่เป็นแล้วก็จนมาเจอตัวนี้นะคะดีมากตรงไหนเพราะว่าเขามีส่วนผสมที่สกัดจากธรรมชาติส่วนผสมของเขาเนี่ยเลิศมากพี่ฟอลองใช้แล้วเฮ้ยมันรอดว่ะตอนแรกก็กังวลว่ามันจะอุดตันหรือเปล่าเพราะมันเป็นออยล์แต่พอใช้แล้วปรากฏว่าไม่แพ้แล้วก็ดีไม่อุดตันด้วยนะคะก็เลยหยิบมาพูดในอันนี้ค่ะตัวต่อมาอันนี้เขาบอกเลยว่าชอบมากนะคะนี่แต่พี่ฟอหยิบอันเล็กมาพูดนะคะพี่ฟอไปแบบไปซื้อมาจากในเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตอันเนี้ยเป็นสลิปปิ้งมาร์กนะคะที่เอาไว้เป็นมาร์กปากอะเหมือนแค่พูดง่ายถ้าพูดกันภาษาแบบบ้านๆก็คือลิปตานั่นเองที่ทานในตอนกลางคืนเขาเขียนว่าลิปสลิปปิ้งมาร์กพี่ฟอชอบเพราะอะไรพี่ฟอจะบอกว่าพี่ฟอทาตอนก่อนนอนอะตอนเช้าตื่นมาปากไม่แห้งเลยอะปากแบบชุ่มชื่นมากแล้วที่สำคัญราคาก็น่ารักมากนะคะแต่พี่ฟอหยิบอันนี้มาเพราะว่าเวลาไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องถ่ายใส่อันเนี้ยมันพกพาง่ายครับแล้วกลิ่นก็หอมมากพี่ฟอชอบมากๆเลยนะคะตัวนี้ของลาเนตตัวต่อมาเป็นครีมทำมือพี่ฟอไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยมีขายหรือเปล่านะคะโทนี่มอลลี่นี่เป็นครีมทำมือนะคะมะม่วงทำไมถึงต้องชอบคือมันน่ารักอ่ะแล้วราคามันก็ไม่แรงแล้วแบบว่าตอนที่บิวมาแล้วทามือมันเป็นกลิ่นมะม่วงอ่อนๆแบบแล้วก็แพคเกจจิ้งแบบโอ๊ยทำไมเธอทำน่ารักขนาดนี้นะคะนี่ครีมทำมือใช้แล้วชอบมากตัวต่อมานี่เลยเซรามิกที่ชอบตัวนี้จริงๆอ่ะคุณสมบัติก็แอบขายฟิสิโอเจลอยู่นะพี่ฟอร์ทำไมถึงต้องชอบคือเซรามิกเนี่ยพี่ฟอร์ได้เคยมีโอกาสได้ใช้ตอนประมาณกลางปี2015คือตอนนั้นเนี่ยที่พี่ฟอร์เคยทำคลิปรีวิวไปเขาบอกว่าญาติอ่ะเขาเป็นคนให้ใช้เขาบอกว่าไม่สามารถซื้อข้างนอกได้ครีมตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบผิวเยอะสิ่งอย่างพี่ฟอร์คือช่วงแบบคือถึงผิวเราจะกลับมาแข็งแรงแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าในแต่ละวันพี่ฟอร์มีสภาวะความเสี่ยงมากวันไหนที่แต่งหน้านานๆเนี่ยเวลากลับบ้านมาก็ลุ้นเหลือเกินว่ามันจะเป็นผดขึ้นไม่ว่ามันจะมีอาการแสบผิวหรือเปล่าเนื่องจากว่าเวลาที่เราแต่งหน้าเหมือนเดิมอะเหมือนเดิมทุกอย่างเราใช้เครื่องสำอางเหมือนเดิมหมดเลยนะแต่เวลาที่แบบอากาศมันร้อนมากๆอะพี่ฟอร์จะชอบมีอาการยิบ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 ที่หน้าคือเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้จะกี่ครั้งแล้วนะคะแต่ถ้ามันยิบแล้วพี่ฟอร์ยังไม่รีบไปล้างหน้าเนี่ยมันก็จะเกิดอาการเป็นผดแบบขึ้นแบบหลายครั้งมากที่เคยเป็นนะคะแล้วก็มีอีกกรณีนึงแต่งหน้าเหมือนเดิมอากาศร้อนไม่พอเป็นคนเหงื่อออกนะถ้ายิ่งเหงื่อออกมากๆเนี่ยโอ้โหพี่ฟอร์เตรียมตัวเลยว่าตอนที่ล้างหน้าเนี่ยเอาแล้วหน้าจะเป็นผดอีกแล้วพอช่วงที่หน้าเป็นผดหรือมีอาการระคายเคืองเนี่ยพี่ฟอร์ไม่สามารถใช้ครีมพวกแบบที่มีส่วนผสมของน้ำหอมได้เลยนะเพราะว่ามันเหมือนหน้ามันอ่อนแออยู่ถ้าเราไปยิ่งกระตุ้นมันนะมันก็ยิ่งจะทำให้แบบยิ่งอักเสบไปกันใหญ่ใช่ป่ะพี่ฟอร์ก็จะใช้ไอ้พวกครีมตัวเนี้ยหรือฟิสิโอเจลเนี่ยมาใช้ในช่วงระหว่างเป็นการพักหน้าใช้ดีมากๆเลยต่อมานะคะหมดไปเรื่องสกินแคร์แล้วพี่ฟอร์จะขอมาพูดถึงเรื่องเมคอัพเดือนนี้น้อยมากคือไม่มีเวลาได้ลองของใหม่เลยนะคะแล้วก็เพิ่งจะมีมาให้ลองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วแบบรู้สึกว่าอยากใช้อีกสักพักนึงเนี่ยมันคงน่าจะเป็นคำตอบที่แบบดูจริงใจแล้วดูแบบดูอินมากกว่านี้นะคะอ่ะพี่ฟอร์ชอบตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นของนามิเมคอัพโปร BB Wet 2 Powder ทำไมถึงชอบราคาน่ารักมากราคาเป็นกันเองมากนะคะเป็นซองแล้วก็หาซื้อง่ายวันนั้นนะพี่ฟอร์ได้ทดลองใช้แบบออกไปข้างนอกใช่ป่ะแต่งหน้าตั้งแต่สายอ่ะแล้วก็ล้างหน้าดึกๆเฮ้ยมันดีมากเลยอ่ะมันคุมมันแล้วก็มันก็แบบปกปิดได้แบบดีมากๆแต่ในตอนนั้นนะพี่ฟอร์แอปพลายโดยการใช้ฟองน้ำนะคะปุ๊บหน้าเนียนกริบติดทนกริบยอมเลยค่ะอันนี้นะคะตัวต่อมานี่เป็นพาเลตอันนี้ที่รู้สึกว่าฉันต้องพูดเป็นเฟเวอริตของเดือนนี้พี่ฟอชอบมากนี่เลยค่ะนี่Anastasiaนะคะพี่ฟอทำไมถึงต้องชอบอันนี้เพิร์ฟพี่ฟอพีมาจากในร้านแบบใน IG คือตอนแรกก็ไม่รู้เอ๊จะสั่งดีไม่สั่งดีว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวต่างประเทศเดี๋ยวไปซื้อที่นู่นดีกว่ามันรอไม่ได้ไงพอซื้อมาปุ๊บใช้แล้วแบบว่าชอบมากคือสีสวยมากแบบคือจะแต่งเป็นโทนน้ำตาลก็สวยโทนชมพูก็สวยแบบสวยมากๆนะคะแบบพาเลตนี้แบบบอกเลยว่าชอบมากต่อมาเป็นพาเลตอีกตัวนึงที่เป็นเมคอัพพี่ฟอร์รู้สึกว่าเฮ้ยราคามันแบบ
มันไม่แรงแล้วแบบเม็ดสีมันแน่นมากนะคะนั่นก็คือนี่เลยโซอีว่านะคะโซอีว่าทำไมถึงต้องชอบพอเปิดออกมาปุ๊บเห็นหลุมของเขาป่ะมันอันใหญ่มากแล้วก็แบบสีเนี่ยจะหนักไปในทางแบบส้มโกโกรนะคะเป็นไม่ใช่โกรแบบนั้นนะเป็นสีแบบสีทองแล้วก็แบบเนี่ยมีสีแบบสามารถถ้าสมมติเราต้องการแบบว่าให้ลุคที่เป็นธรรมชาติเราก็อาจใช้แค่สีนี้นะคะแล้วก็คัดเบ้าด้วยสีนี้ก็ได้หรือจะเติมตรงนี้เป็นหัวตาก็ได้หรือจะแบบว่าเราจะต้องการแบบว่าเนี่ยแบบเป็นแบบสีทองอารามแบบมีชิมเมอร์นิดๆเราก็สามารถใช้สีนี้ก็ได้แล้วก็เม็ดสีกับคุณภาพเนี่ยพอทาแล้วมันไม่ร่อนน่ะพี่ฟอก็เลยชอบมากๆนะคะตัวต่อมานะคะที่ชอบนั่นก็คืออายไลเนอร์เมเบอรีนไฮโปรอิมแพคไลเนอร์ตัวเนี้ยมันไม่ได้แบบกันน้ำแบบเวอร์วังอลังนะแต่แบบว่ามันดีกว่าไอ้ตัวแดงมากๆอ่ะมันใช้แล้วมันรู้สึกว่ามันเวลาทาตรงเนี้ยแล้วมันไม่เลอะตรงหัวตาพี่ฟออธิบายไม่ถูกรู้สึกว่าเฮ้ยมันเลิศอ่ะตัวนี้ดีมากเลยนะคะนี่พี่ฟอก็เลยชอบตัวต่อมานี่เป็นลิปสติกค่ะของชูเอมูระทำไมถึงต้องหยิบของแพงมาพูดคือต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าลิปสติกของชูเอมูระตัวเนี้ยเป็นเนื้อแมทแต่เป็นเนื้อแมทที่แบบโคตรสวยอะคือวันนั้นนะพี่ฟอทาไปงานแล้วแฟนพี่ฟอถามว่าเธอลิปตัวเนี้ยของแพงใช่ป่ะพี่ฟอบอกเออใช่รู้ได้ไงเนื้อดีมากแล้วก็สีสวยมากคือบางวันเนี่ยพี่ฟอก็จะสลับใช้แบบวันนี้ใช้ลิปแบบของราคาประหยัดแล้วก็ไปงานแล้วแฟนพี่ฟอบอกว่าเธอถ้าเวลาไปงานอะอย่าเสี่ยงลองคือบางทีทาไปแล้วมันไม่สวยมันดูไม่ดีเพราะปากมันจะเป็นร่องอะแต่พอวันนั้นทาอันเนี้ยไปงานแล้วแฟนพี่ฟอทักเฮ้ยเธอมันเป็นแมทที่แบบสีสวยมากๆพี่ฟอคิดในใจมันรู้ได้ยังไงวะเนี่ยพี่ฟอก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีก็เลยหยิบมาเป็นของที่ชอบในช่วงระหว่างเดือนมีนากับเดือนเมษายนนะคะนี่แหละเป็นของพี่ฟอชอบทั้งหมดเลยแล้วก็ยังมีอีกหลายๆอย่างเนี่ยที่ยังไม่ได้รองนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยจะรีบรองนะคะแล้วเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตอีกทีค่ะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ